ากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานนะครับมีการแสดงธรรมเนื่องในวันพระวันนี้แล้วก็เป็นวันลอยกระทงครับอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็นอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงปู่ปันก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระนุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ญาติโยมก็มาทำบุญกันบุญหนาฝาข้างได้ไปทำบุญวัดพระบาทน้ำพุด้วยเนาะดีได้สร้างทานสร้างทานบารมีของเรานั่นนะมีมากมีน้อยทำไปเถอะนะตายแล้วก็ไม่ได้ทำเหมือนในคนตกเครื่องบินนั่นแหละตายแล้วก็ไม่ได้ทำถ้าลูกเมียไม่ทำนั่นน่ะ สู้หลวงตาไม่ได้อะ หลวงตาตายแล้วก็ยังออกมาพูดได้ในโทรทัศน์เนาะเออนั่นน่ะช่วยชาตินี่น่ะคนได้สร้างทานบารมีนั่นน่ะได้ทำมาไว้นี่แหละได้ทำสมาธิของเราทำไปจนตายสมาธิทำไปเพื่อมันจะฉลาดชาตินี้มันก็ได้มรรคได้ผลชาตินี้แหละชาติเนี้ยเป็นชาติจริงใจชาติเนี้ยเป็นชาติที่เราสติสมบูรณ์นั่นน่ะเราก็มีบุญของเราเรามีสมาธิสมบูรณ์ของเราก็ไปดีนั่นน่ะลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเรานั่นน่ะเราได้ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะได้มากได้น้อยเราก็รู้กับใจเรานั่นน่ะใจเป็นผู้ที่มีศรัทธานั่นน่ะมีศรัทธาของเรามีเป็นผู้รู้ใจเนี่ยเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานถ้าเราทำได้นั่นน่ะเราไม่ต้องไปดูใครดูใจเรานั่นน่ะใจเราคนอื่นเบิกบานเท่าไหร่ก็สู้ใจเราไม่ได้นั่นน่ะหลวงปู่บอกถ้าใจเรานั่นน่ะคนนู้นก็เป็นกระดูกเป็นพระธาตุคนนี้ก็เป็นพระธาตุสู้ใจเราไม่ได้ฮะหลวงปู่ท่านก็อยากให้พวกเราทำอยากให้เราภาวนานั่นน่ะภาวนาเป็นตัวกำหนดของเราว่าเรามีสัจจะเรามีศรัทธาแค่ไหนนั่นน่ะเรามีความเพียรแค่ไหนเรามีเมตตาแค่ไหนเราก็รู้กับใจเรานั่นน่ะท่านบอกเราทำมาไว้ตอนนี้พอเราจะตายเราเอาสมบัติที่ไหนมาก็ไม่ได้ไปยกมาก็ไม่ได้เนี่ยมันสอนเราคนที่ตายนี่สอนเราครูบาอาจารย์น่ะเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนอกจากเอาพุทโธไปเอาภาวนาของท่านไปทุกองค์นั่นน่ะท่านบอกว่าไม่หลงตายนั่นน่ะไม่หลงตายไม่โกรธตายนั่นน่ะใจดีตายนั่นน่ะมีความสุขของเราเพราะฉะนั้นน่ะภาวนาเนี่ย
กำหนดเอาของเรานั่นน่ะไปดูที่อื่นไม่ได้ขุนทรัพย์อยู่ที่ใจเราเนี่ยใจเราดีใจเราหัดทำของเราเนี่ยบังคับก็ที่ใจเราไปบังคับคนอื่นหมื่นแสนสู้บังคับใจเราไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงตาท่านเห็นมา ท่านช่วยชาติแล้วเห็นมาราษฎรก็ทำกันเนี่ยท่านบังคับใจท่านได้แล้วทีนี้คนก็คนมีบุญก็สัมผัสหลวงตาได้นั่นน่ะเห็นว่าก็เชื่อทำกันนั่นน่ะทองเป็น13 ตันเนี่ยเห็นว่านั่นน่ะอาตมาทำสัก โลสองโลยังทำไม่ได้ยังหาไม่ได้ใช่ไหมหายากเหลือเกินแต่หลวงตาได้ต้องเห็นมาถ้ายังไม่ตาย20-30 ตันก็ทำได้นั่นเห็นมาเพราะบุญบารมีที่ท่านมีสัจจะเนี่ยสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีของท่านขึ้นแล้วนั่นน่ะ ใครจะว่าไงบุญไม่มีภาวนาไม่มีนั่นแหละเราก็เรานั่นแหละเราว่าดีนั่นแหละพุทโธเป็นของดีสมาธิเป็นของดีนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละบุญเป็นของดีเพราะหลวงปู่มีฌานดีเนาะโอ้โหตัดนิ้วก็ยังอุตส่าห์เดินเห็นไหมเจ็บมา เป็นบาดทะยักก็ต้องตัดนิ้วอีกนั่นน่ะยังไม่กลัวเลยเพราะท่านเลิกกลัวแล้วเนี่ยพระนิพพานไม่ท่านบอกว่ามันพอแล้วมันอิ่มแล้วมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่กลัวตายแล้วน่ะเห็นมาใจพระนิพพานเป็นยังไงใจพระนิพพานเนี่ยมีแต่ตายก็สบาย อยู่ก็สบายนั่นน่ะนั่นเห็นมาบังคับใจของท่านได้เพราะฉะนั้นเราลูกหลานเราก็ทำไปตายขั้นไปนั่นน่ะบางคนเห็นไหมวันนี้เอาพาลูกมาบวชน่ะเห็นไหมมีลูกมีหลานบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงก็มีบุญน่ะ ถ้ายังไม่ตายซะก่อนใช่ไหมไปมีลูกมีหลานลูกหลานก็ได้มาบวชนั่นน่ะลูกหลานนำไปนำพาแม่บางคนนี่เนี่ยจึงบอกว่านำพาแม่ไปสวรรค์นิพพานน่ะหลวงตาท่านก็ไม่อยากบวชหนุ่มๆใช่ไหมไม่รู้ว่าบวชเป็นยังไงอย่ามาบังคับมาชวนให้บวช หลวงตาก็ไม่อยากบวชพอบวชแล้วก็อยากให้สึกก็ไม่สึกแล้วเห็นไหมเนี่ยอะไรเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้แล้วเห็นไหมนั่นแหละหลวงตาทำได้แล้วนี่แหละที่เรียกว่าบุญแท้นั่นเห็นไหมความดีแท้นั่นเป็นอย่างนี้แหละสัจจะแท้นี่แหละแล้วเราไม่ทำถ้าเราไม่ทำ เห็นไหมมันก็กลับมาเกิดอีกเสียเวลาอีกเนี่ยมาตั้งต้นใหม่กว่าจะ14-15กว่าจะรู้ผิดรู้ถูกใช่ไหมต้องโดนตีโดนตีโดนดุนะบางคนเห็นไหมยังไม่ทันในนั้นเนี่ยไม่ทันเป็นหนุ่มเป็นสาวรถไฟมันทับเอาซะแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็น ทำไมไม่ได้ยินกรรมนั่นแหละมันไม่ให้ได้ยินเนาะเอ๊ะทำไมวิ่งรถทำไมมันมองไม่เห็นรถไฟผ่ารถไฟมารถไฟมันหยุดไม่ได้ไม่รู้มั่งจะไปเอาผิดกับรถไฟรถไฟมันเบรกไม่ได้เบรกมันก็ตกตกรางดีนะจิ้งกือมันเบรกไม่ได้ตัวมันยาว
ไอ้มันไม่เหมือนรถพ่วงยังเบะเลยยังไอ้นั่นยากเลยใช่ไหมไอ้รถไฟพุบฟับมันเบรกไม่ได้ไอ้งัวก็เหมือนกันนะรถมันชนรถไฟทับรถไฟชนไม่มีใครเป็นเจ้าของอะถามหาใครก็ไม่มีเจ้าของเนี่ยกลัวโดนจับมันก็แบกเข้าไป แบบเป็นรถไฟไฟนั่นแหละเห็นมานั่นน่ะมันก็ทับตายคนก็เหมือนกันน่ะเขาไม่รู้จะไปให้รถไฟมีปิดน่ะเราก็รู้มาตั้งแต่เด็กๆรถไฟมันหยุดไม่ได้มันก็เปิดนะเปิดวูดนะวูดรถไฟเขาไม่ได้บีบแกเปิด เรียกวูดรถไฟโบราณเนาะนั่นน่ะเห็นมามีกรรมเห็นมามาวัดสังฆทานไม่มีกรรมมาภาวนาเห็นมากิ่งไม้มันจะหักมันก็ยังแอบใช่ไหมมันก็ยังบอกให้เราก็หนีสิเนาะนั่นน่ะต้นไม้ให้ร่มเราให้ออกซิเจนให้เรา นั่นน่ะมีความสุขต้นไม้ไม่ใจดีนะต้นไม้ไม่ทะเลาะกันต้นไม้ไม่คอร์รัปชันใช่ไหมอยู่มันไม่หนีไปไหนปลูกตรงอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะเนี่ยเห็นไหมต้นไม้ก็เป็นธรรมะโยมนะโยมนึกดูให้ดีเถอะไม่ให้น้ำไม่ให้อะไรมันนั่นน่ะเหมือนในนั่นแหละแถวลานธรรมนะ ไม่ก็ได้ลดต้นไม้มันก็แก่งอยู่งั้นน่ะต้นสารพีต้นบุญนาคตายหลายต้นบุญนาคเนี่ยมันออกแล้วดอกหอมเนาะมันเป็นยาสารพีก็เป็นยาแต่ถ้าดอกสารพีนะถ้าคนแพ้นะมันเมาเนาะเมา ก็กำลังเป็นลมนี่ได้กินดอกลำดวนแล้วอ้วกเลยนะ นั่นน่ะเห็นไหม เนี่ยมันมีทั้งคุณทั้งบวกทั้งลบใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ลาตีเนี่ยอย่าไปปลูกใกล้ๆบ้านเราตอนเด็กๆอ่ะหอมดีพออายุมากอ่ะหายใจไม่ออกน่ะมันเป็นเนี่ยเรียกว่ามันมีกฎของมันมีแก๊สของมันใช่ไหมแต่ยันไหนนั่นน่ะ ทีนี้ก็หายใจไม่ออกทีนี้พอกินยาไทยแล้วมันหายใจได้ไอ้ดอกพวกนี้ก็หายใจปกติตอนสมัยนั้นถ้าหายใจไม่ดีแล้วดอกแก้วดอกอะไรกินมันแรงน่ะโรคหัวใจไม่ปกติพอกินยาไทยก็หายใจปกตินะโยมนะ มันเป็นอย่างนั้นน่ะนี่น่ะถึงบอกว่าบางอย่างเราก็ต้องสังเกตใจเรานั่นแหละเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมเราก็สังเกตเราธาตุของเรามันถูกอะไรใช่ไหมโยมธาตุธรรมนั่นน่ะธาตุธรรมมันมีมันเมตตาอย่างไรนั่นน่ะมันปฏิบัติ ปฏิบัติมันจะรู้ของมันบางคนเกิดปีติเห็นมาปีติก็เลี้ยงเรานั่นแหละถ้ารักษาปีติเอาไว้ได้นั่นแหละเราจะไม่เบื่อหน่ายในศีลธรรมปีติในบุญของเรานั่นแหละเห็นมาบางคนก็ไม่เข้าใจวันหลังก็ไม่อยากเข้าวัดละ ปีติมันดับนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปวันหลังจะตายก็จำใครไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาสมาธิมันหายไปน่ะสมาธิมันไม่อยู่กับเรานั่นน่ะปีติมันไม่เกิดทีนี้เห็นมากำหนดไม่รู้แล้ว
หลงแล้วเห็นไหมปวดความปวดนี่ก็น่ากลัวใช่ไหมปวดปวดหัวปวดตัวนั่นแหละถ้าเป็นมะเร็งด้วยปวดใจนั่นแหละเห็นไหมเวลาตายเข้าสมาธิไม่ได้เห็นไหมเนี่ยสำคัญนะใครว่าสมาธินี่สำคัญนั่นแหละสมาธิทำให้ปีติทำให้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดนี่ตัวรู้นี่เห็นไหมเข้าฟังพระนิพพานนั่นแหละนี่แหละใจดีเห็นไหมเหมือนพวกหลวงปู่ต่างๆท่านดำของท่านได้แล้วท่านดีนี่เห็นไหมหลวงปู่อารามหลวงปู่ศิลาอะไรต่ออะไรที่ท่านดำของท่านฝึกของท่านได้พวกหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นมานี่แหละพวกนี้มีธรรมแท้แล้วนะคุณโยมนะพระไม่ใช่ต้องเหาะได้พระต้องดำดินได้นั่นแหละท่านไม่ต้องทำไม่ต้องแสดงใช่ไหมนั่นแหละเราก็ไปศรัทธาอย่างนั้นนั่นน่ะศรัทธาโลดโผนอะไรต่ออะไรความจริงอ่ะมันอยู่ที่ใจเราใจเรานั่นน่ะใจเราดีทุกวันใจเราไม่น้อยใจไม่เสียใจนั่นน่ะใจเราเห็นไหมหลวงปู่เห็นไหมอายุเป็นร้อยเห็นไหมหลวงปู่พุทธาตาใสหน้าพองไม่มีทุกข์เห็นไหมตาแจ๋วเลยไม่มีกังวลนั่นน่ะใครชวนไปไหว้พระก็ไปนั่นน่ะไปเยี่ยมหลวงปู่ต่างๆนะโยมเขามีศรัทธาก็พากันไปไหว้พระเห็นไหมท่านเหมือนว่าท่านเสร็จกิจแล้วชวนไปไหนก็สบายหลวงปู่มีย่ามลูกเดียวชวนไปไหนไปนั่งรถแล้วหลวงปู่คอยแล้วเห็นไหมยอมยังต้องแต่งตัวอาบน้ำสู้หลวงปู่ไม่ได้เห็นไหมเหมือนข้าราชการแต่งเครื่องแบบอยู่ตลอดนั่นปุ๊บปั๊บหลวงปู่ไปนั่งรถแล้วนั่นแหละเขาก็สังเกตหลวงปู่เห็นไหมไม่มีกังวลไม่มีให้ใครเดือดร้อนเนี่ยใจเห็นไหมทุกวันนี้มันถ้าไปดูนะดูข่าวยิงกันไม่มีสาเหตุตีกันไม่มีสาเหตุแค่ไอ้จุกขวดเหล้าก็ดีเบียร์ก็ดีเห็นไหมกระเด็นไปใส่หน้าเท่านั้นละเล่นกันถึงจะตายก็โดนกระทืบเห็นไหมไม่มีเมตตาไม่มีอภัยกันนะในวัดเรามีแต่เมตตาอภัยกันใช่ไหมโยมนั่นแหละเรียกว่าเออมีทบวงเดียวเนาะทบวงพุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักสร้างทานเห็นไหมเอธิโอเปียหรือว่าทางโซดานอะไรทางนู้นทางคนดำนั่นน่ะเห็นไหมหรือไปกันมั่งอะไรกันมั่งทำยังไงได้ช่วยได้ทำไงจะไปผัดก๋วยเตี๋ยวทำลงทานให้มันกินมั่งใช่ไหม นี่น่ะโยมมันไกลเหลือเกินเห็นไหมคนละ30 บาทก็ดีนะเนี่ยเห็นไหมช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหมขอให้ไปคงทางเนาะให้30 บาทหรือว่าหมื่นล้านเนี่ยเห็นไหมพันล้านก็ขอให้วิ่งไปให้คงทางนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละก็ดีช่วยกันเนาะทั่วโลกเห็นไหมไอ้อะไรนะไอ้แป้งเห็นไหมไอ้แป้งจัปาตีไอ้ข้าวสาลีเห็นไหมช่วยกันแล้วมันก็ไม่ถึงก็มีฮะนั่นแหละน่าสงสารนี่แหละเพราะไม่ใช่พระใช่ไหมเนี่ยเพราะไม่ใช่พระทำหลวงตาทำเห็นไหม
โอ้ยเขาย้อนหลังมาคนที่ทำงานธนาคารชาติก็มาบวชกับหลวงตาก็ไปเห็นมาช่วยกันคิดเห็นมาหลวงตาไปช่วยชาติแล้วก็ไปฝากแบงก์อะไรก็ยังได้ดอกใช่ไหมหลายหลายหมื่นล้านนี่มันก็ได้ออกดอกพอดอกมาช่วยค้ำชาติได้เห็นมานี่แหละผู้มีปัญญาใช่ไหม นั่นน่ะเรานั่งแล้วก็สาธุว่าเห็นมาบุญบารมีหลวงตาเนาะนั่นน่ะเห็นมาเพราะมันเป็นปึกแผ่นนี่แหละคนมีศีลธรรมเห็นมาช่วยชะช่วยโลกได้นี่เอ๊ะมันจะไปถึงไหมเนาะนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยเขาบอกว่าเอามารวมกันเอามารวมกัน หลวงตาไม่ให้รวมเดี๋ยวมันไม่ได้เข้าคังใช่ไหมนั่นเห็นมาท่านรู้หมดเห็นมาไปมาหลวงตาจะไปให้นะเดี๋ยวไม่หลวงตาหาตายเลยไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าไปเชื่อเขาเห็นนะนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่ามันยากเหลือเกินนะไอ้เงินทองจึงบอกว่า ท่านบอกว่างูเห่าไงนั่นน่ะไฟนั่นน่ะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยไฟหลงนั่นน่ะเห็นไหมเงินทองเนี่ยคิดไม่ดีมันเป็นไฟนั่นน่ะเห็นไหมคิดไม่ดีมันเป็นบุญคิดให้ดีนั่นน่ะช่วยหลวงปู่กันนั่นหลวงปู่มาก็ญาติโยมยังได้ทำ นี่เนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งความพ้นทุกข์นะถ้าบวงไหนอ่ะใช่ไหมนะถ้าบวงใจดีนั่นนะถ้าบวงไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องแอบยิงกันไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องตีกันใช่ไหมถ้าบวงศาสนา นี่แหละคนถือศีลห้าศีลแปดใช่ไหมใจดีนั่นนะเห็นไหมอดทน เป็นนักเตียสละได้ไหมโยมแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนั่นแหละจึงบอกว่าตั้งเห็นไหมหลวงปู่ช่วยได้แต่ตอนหลวงปู่ยังเป็นใช่ไหมตายแล้วก็ยังช่วยลูกศิษย์ได้นะเพราะหลวงปู่ใจดีเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันเป็นกำลังใจให้พวกเราหลวงพ่อสังวานเป็นกำลังใจ ใช่ไหมโยมนั่นน่ะอ้าวเราจะทำได้อย่างท่านไหมล่ะเห็นไหมทำไม่โกรธนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ เนี่ยหลวงปู่นอนมาสามสี่ปีแล้วหลวงปู่ก็ต้องทำใจดีอย่าโกรธนะโกรธจะมันหายหมดนะศีลก็หาย ภาวนาก็หายเห็นไหมเพื่อนก็หายหมดนะนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่ยังไม่โกรธเลยนอนไปไหนไม่ได้ก็ยังไม่โกรธเห็นไหมไม่ได้อย่างใจสักอย่างใช่ไหมเนี่ยหลวงปู่ก็ต้องทำเฉยเนี่ยท่านบอกว่านี่แหละถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้น้ำตาร่วงอย่างเดียวใช่ไหมใครมาหาก็น้ำตาร่วง มันทรมใจตัวเองเดินไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นอัมพฤกษ์กัมมพาตซะแล้วเดินไม่ได้ซะแล้วใครมาก็น้ำตาร่วงอ๋อมันในนั้นมันเสียใจที่ว่าเดินไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเรายังดียังแข็งแรงเราไปไหนมาได้ได้ แต่เรากายของเรามาเป็นบุญนั่นน่ะเดินก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญอย่าให้เราหลงวันหลงคืนใช่ไหมหลงว่าเราอยู่ได้นานนั่นน่ะแต่บุญเราไม่ได้ใช่ไหมเราก็สู้หลวงปู่ทำได้ไม่ได้ใช่ไหมหลวงตาทำได้อย่างนี้แหละนี่แหละเราก็เรียกว่าเราเกิดมาฟรีๆเราหายใจฟรีๆ
ทีนี้ถ้าเราภาวนาได้เนี่ยเห็นว่านี่แหละภาวนาของเราหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละ บางคนบอกว่ามันเห็นโน่นเห็นนี่ก็ช่างมันนั่นแหละรู้มันเฉยๆไม่ให้กลัวนั่นแหละแล้วมันก็กลับมาสงบอีกนั่นแหละใจมันรู้อีกใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าคุณยายใกล้จะตายแล้วไหนๆจะตายก็ภาวนาไว้ภาวนาไว้เอ้าไม่ตายสักทีมันยังเข้าสมาธิได้ นั่นเองถ้ามันไม่เข้าแล้วมันก็ออกไปแล้วทีนี้มันเหมือนว่าธาตุมันหมดไอ้นั่นแล้วหมดประตูแล้วใช่ไหมน้ำมันก็ไม่อยากเดินแล้วไฟมันก็ไม่อยากเดินแล้วเห็นไหมดินมันก็นั่นแหละที่ว่าเป็นอัมพาตมันก็แข็งทั้งตัวนั่นแหละเรียกว่าธาตุดินมันไม่ มันกำเริบแล้วเห็นไหมดินน้ำลมไฟในตัวเราใช่ไหมโยมเรามีสมบัติเท่านี้เองสมบัติอยู่กับลมเนาะเราพูดไม่ได้แล้วเราก็ตายนะบางคนพูดไม่ได้หายใจไม่ได้มันก็ไปแล้วนั่นนะบางคนบอกว่าแขนขากระดุกกระดิกไม่ได้แล้วนั่นนะ เคี้ยวข้าวได้อย่างเดียวเห็นไหมบางคนนั่นน่ะเขาก็หมดโอกาสที่จะมาวัดต้องทำความดีอยู่กับบ้านที่เดียวแล้วเห็นไหมบางคนถ้าเขาทำได้นี่เราจะเอาอะะไรไปเราลองนึกดูมีเราก็ดีใจเฉยนั่นนะ เราก็ไม่ประมาทในสมบัติของเรานั่นน่ะเราไม่มีเราก็ไม่ให้น้อยใจเราก็ทำขึ้นมาใหม่นั่นน่ะเห็นมามีมากก็มีมากไปกินยามามีมากไปกินเหล้านั่นน่ะก็เท่ากับเราเอาฝานไปฟันต้นไม้ทุกวันนั่นแหละมันก็โค่นทีนะอนาคตก็เสียหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรา มีภาวนาเนี่ยมันเป็นยอดบุญของเรานั่นน่ะยอดบุญยอดกุศลยอดกตัญญูเนี่ยลูกดีเห็นไหมลูกดีก็ยังแต่พ่อแม่ทิ้งเอาไว้ลูกก็ยังได้เข้าวัดกันนั่นน่ะลูกเห็นมาเห็นผิดไปแล้วนะรวยแล้วเราไม่ต้องทำบุญเนาะเราไม่เชื่อบุญ มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะเรามาจากไหนเราก็ไม่รู้นั่นแหละแบบนั้นน่ะเพราะว่าเขาเรียนมากไปเขาเรียนมากไปเขาก็รู้แค่กินแค่กินแค่นอนแค่ทำงานแค่ชราไปใช่ไหมโยมน่ะแต่ก็มีแต่ความโกรธมีแต่ความห่วงนั่นน่ะมีแต่ความหวงใช่ไหม หวงไปหมดเนี่ยถ้าเรามีภรรยาสัก10 คนเนี่ยใช่ไหมเราก็ห่วงภรรยาเข้าไปอีกใช่ไหมเรามีสมบัติเป็นพันล้านนะใช่ไหมทีนี้ก็ห่วงหมดแล้วเราไปไหนอ่ะใช่ไหมนี่แหละเราก็แก้ไม่ตกใช่ไหมเนี่ยเราว่าเรามีความสุขนั่นแหละมันสุขของโลก นั่นมันสุขทุกข์นั่นแหละมันสุขโมโหใช่ไหมมันสุขโกรธมันสุขหลงใช่ไหมโยมนั่นแหละมันสุขขวงนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันไม่มีอะไรเห็นว่าหลวงพ่อสนองมีแต่ของกลางวัดนะนั่นแหละเห็นว่าท่านเดินออกไปจากวัดเนี่ยเห็นไหมเอาขอให้เขาอยู่กันสบายเนาะ เนี่ยเราทำไว้ดีแล้วก็ขอให้ญาติโยมอยู่กันสบายเนี่ยท่านไม่ได้กังวลเนี่ยนะเดินขึ้นรถไปที่กตปุญโญใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็ไม่ต้องห่วงเพราะท่านทำไว้ดีแล้วเหมือนพ่อแม่
สร้างสมบัติไว้ให้ลูกลูกก็ดูแลกันช่วยกันเห็นไหมมันก็มีความสุขอ้าวจะไปเผาบ้านแต่ละเมาขึ้นมาก็เผาบ้านเมาก็มาก็จะฆ่าลูกฆ่าเมีย นั่นแหละแล้วทำไมมันรู้เรื่องปืนเรื่องไม้ขีดใช่ไหมอ้าวมันก็รู้นี่นะ มันไม่ใช่ว่าไม่รู้นั่นแหละมันบังคับตัวเองไม่ได้นั่นแหละมันสอนยังไงก็เอาอย่างนั้นแต่ไม่ยอมเอาถ้ามันไปทำตัวมันไปกระโดดน้ำตายมันก็เรื่องของมันใช่ไหมนี่มันมาเผาบ้าน เนี่ยเห็นไหมมาฆ่าลูกฆ่าเมียมันก็ทุกข์กันสิเนาะอ้าวยิงเมียตายแล้วก็จะมา มากอดเมียมาสงสารเมียเออนี่แหละจึงว่าเห็นมานี่แหละเขาเรียกว่าใจมันสมมุติใจมันเป็นเด็กๆใจไม่โยมเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สงสารนั่นแหละโยมเพราะไอ้ใจตัวนี้แหละที่บอกว่าโบราณว่ามโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หายท่านบอก นั่นน่ะเห็นไหมพอแหลกแล้วก็สงสารอีกตีเขาตายแล้วก็ทำไงอ่ะสงสารเขาอีกนั่นน่ะพาไปโรงพยาบาล บางคนเนาะไปยิงเขาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้กรรมมันมาอย่าให้กรรมมันมาเราภาวนาไว้น่ะให้มันแคล้วคลาดกรรมใช่ไหมน่ะเรา เรามีสังขารที่ดีเรายังได้เอาไว้ทำบุญเอาไว้สร้างกุศลได้ไหมโยมได้สร้างพระสร้างอะไรก็สร้างไปใช่ไหมที่เราทำมาไว้เสาโศกอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมญาติโยมบางคนก็ให้ยืมตะตังก็นั่นน่ะต้องขอบพระคุณกันมากๆเห็นไหมได้ไปให้เขาเขาจะได้รีบทำให้เสร็จเนี่ย เอาไปไว้ที่ก่อผาสุกเห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราทำมาไว้กุศลของเราใช่ไหมเดี๋ยวเราตายแล้วเราทำอะไรไม่ได้นั่นน่ะได้แต่กินข้าวไปทุกวันนะญาติโยมลำบากใช่ไหมนั่นน่ะกว่าจะได้มาเฟื่องสลึงเนี่ยมันลำบากเหลือเกินเห็นไหมเอาไป ลักขโมยกันตู้เงินวัดมันก็ยกเอานั่นแหละเห็นไหมมันทำอะไรได้ไม่ได้มันก็ยกเขาไปเลยน่ะเห็นไหมสารพัดอ่ะน่ะแล้วมันก็บอกว่ามันตกงานน่ะมันไม่มีเงินจะกลับบ้านไม่มีเงินเติมน้ำมัน นี่น่ะเห็นไหมสารพัดอ่ะโยม ว่าแล้วมึงปาทำไมละไกลๆน่ะใช่ไหมนั่นแหละไม่มีน้ำมันไปตีหัวเขาโถเขาก็อายุมากจับได้ตีเองมั่งสิใช่ไหมแล้วลองดูที่ว่ามันจะเจ็บไหมไปตีป้าคนนั้นน่ะอายุตั้ง60แล้วนั่นน่ะเห็นไหมนึกว่าจะเป็นพลเมืองดี มาช่วยที่ไหนได้เอาไม้ออกมาตีศีรษะแกนะเห็นมาจับได้ก็ให้ตำรวจให้ป้าตีบางทีนั่นน่ะมันจะได้รู้ว่าเจ็บเป็นยังไงใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้คิดไม่มีกรรมฐานไงไม่กลัวบาปทำได้ทั้งหมดเห็นไหม นะก็กลัวบาปกลัวตำรวจกลัวพี่น้องกลัวพ่อแม่จะเป็นทุกข์ใช่ไหมมันก็เลยทำอะไรไม่ได้อ่ะเห็นไหมไม่ได้แล้วเสียดายเห็นไหมพ่อแม่สร้างความดีมาเราก็20-30แล้วใช่ไหมจะมาตีจะมาฆ่ากันนั่นน่ะเห็นไหมลูกเขาก็เจ็บใช่ไหมพอตายแล้วอ่ะจะไปกราบขอขมาแล้วมันหายมานั่นน่ะ
นั่นแหละเพราะมันเคยฆ่ากันอยู่นะถ้าพูดถึงทางพระนะทางพระมันเคยทำกันที่ตอนที่กำลังมโหทำไมมึงไม่ขอขมากรรมกันมันจะได้รักกันใช่ไหมนั่นแหละที่ว่างูนั่นแหละที่คนไปเกิดเป็นงูใช่ไหม คนไปเกิดเป็นงูก็มีอะไรอ่ะมีเมียมีผัวเหมือนชาวบ้านนี่แหละ ไอ้นี่ไปเกิดเป็นงูผู้หญิงนะทีนี้ก็ไปหากินตำลำห้วยไงไอ้หมามันก็เห็นเข้าหมาแบบหมาล่าเนื้อน่ะมันก็เห่าใหญ่เห็นสัตว์แต่มันก็เห่าบอกเจ้าของไงเจ้าของมาก็อ้าวสู้กันฟันกัน ครึ่งวันไอ้งูมันก็บาดเจ็บปลามึงกันนั่นน่ะเห็นไหมงูมันก็ไม่กลัวเหมือนกันต่อสู้กันนี่มันก็เลื้อยกลับมาที่ถ้ำมาอยู่ทางปากถ้ำตามไปฆ่าจนได้นั่นน่ะตัดเป็นท่อนๆพอดี สองคนผัวเมียจะไปซื้องัวเอามาเลี้ยงมามาเจอเขาเขาก็เลยให้งูไปสองศอกตัดท่อนไปทีนี้ก็ไอ้งูเกิดมันเอ็นดูมันรักผู้หญิงคนนี้ดื่มน้ำวิญญาณงูมันก็เข้าไปทางปากนั่นน่ะ น่ะเห็นไหมวิญญาณน่ะเห็นไหมเข้าไปทางปากแล้วไอ้งูมันก็ลืมความรู้สึกมันระลึกชาติได้ทีนี้ก็ ทำไงอ่ะพอมันรักป้าคนนี้ก็ไปเกิด ไปเกิดกับแม่คนนี้นี่ก็พอเติบโตมาพอ8-9 เดือนก็คลอดจะมา ก็ออกมาพอ2-3 ขวบไอ้ตำตัวเป็นเกล็ดเหมือนงูเหมือนในทีแรกก็เหมือนคนนึกว่าเป็นโรคอะไรต่ออะไรบอกว่าไม่มันไม่เจ็บไปจับก็ไม่เจ็บมันก็ไม่แข็งนั่นแหละมันเหมือนเกล็ดงูนี่แกก็บอกว่าแกระลึกชาติได้ ลุงคนนี้ไปฟันแกไว้พอไปเที่ยวงานวัดมีงานบุญวัดไปเจอเขาโอ้ลุงนี่เองคือลุงเหี่ยวหรือลุงอะไรนี่ก็บอกว่าเฮ้ยแหละลุงคนนี้แหละถ้าลุงคนนี้แหละใจร้ายที่ฟันเราฆ่าเราที่เราเป็นงูเนี่ยเขาก็ ทำไมลูกไปว่างั้นทำไมลูกไปพูดอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็เลยลุงแกก็ตกใจแกก็จะลืมนะอายุมากเขานี่ก็ลุงแกก็เลยแม่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าลูกแกเนี่ยระลึกชาติได้ว่าลุงชื่อนั้นชื่อนั้นนะโอ้ลุงแกก็ตกใจที่ไปท่า
ไปทักแกถูกอะทีนี้ก็บอกนี่แหละลุงใจร้ายฆ่าเราอะไรตาอะไรทีนี้เห็นไหมพอมาเจองานวัดก็ทักทายกันแบบนี้เลยนี่แหละก็เหมือนในไอ้คนที่มันฆ่ากันตีกันนั่นอะทีนี้ก็เขาบอกว่าตอนเด็กๆอะสองสามขวบอะมันจะขึ้นบันไดมันก็ มันเลื้อยมันไม่เดินแบบคนมันก็ทำเหมือนเลื้อยขึ้นเอ๊ะทำไมพ่อก็ว่าทำไมลูกมันทำกิริยาแปลกๆทีนี้เวลาลงก็เอาหัวลงก่อนเลื้อยลง บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นงูเขาเป็นงูมาเกิน ทีหลัง พ่อก็เลยไม่ค่อยดุไม่ค่อยว่าทีนี้ก็เห็นมาทีนี้ก็พอมันโตเข้ามันก็อยู่กับเพื่อนกับคนมันก็สนิทกับคนไงมันก็เลยเหมือนลืมเรื่องพวกเนี้ยไม่ค่อยพูดตอนสามสี่ขวบนี่จะพูดใช่ไหมนั่นน่ะ ทีนี้พระก็ไปสัมภาษณ์สิเขาก็เล่าถูกหมดเห็นไหมเขาจึงเอามาพูดเรื่องกรรมเนี่ยเห็นไหมเรามานึกดูว่าดีนะวัดสังฆทานเราเนี่ย นี่แหละมันก็เหมือนสวนอนาคอนดามันก็อยู่ตามใต้ดินนั่นแหละพอเวลายอมที่ถ่ายรูปตะกี้เนี่ยน้องยอมจันงา ไอ้เลี้ยงแมวไว้แมวหายไปทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัวทั้งหมดอะถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำกรงไว้นะยอมหายหมด ทีนี้มันกินไปตัวสองตัวมันไปอยู่ที่สังกะสีทีนี้มันกินแมวเข้าไปแล้วมันก็รีบตัวมันไม่ได้มันก็ติดตินะโยมเข้าไปแล้วออกไม่ได้มันร้อนตายเห็นไหมไอ้งูมันตายบนหลังคา นั่นนะส่งกินแล้วถึงจะได้รู้ว่าแมวเอ้ยงูตายอ้าวทำไมมันตายล่ะนั่นแหละมันทำตัวรีบไม่ได้เขาบอกมันทำตัวแบนได้นะโยมนั่นเห็นไหมโรงศพจำวัดบางที่ที่อยู่จำป่าเยอะๆมันแงะเข้าไปจนได้ มันก็ไปกินศพงูเหลือมเห็นไหมมันไปกินศพได้ด้วยพระท่านเล่าอย่างนี้โหเราก็สลดใจเลยเนาะหมอเห็นมาตายแล้วมันยังไปกินกันเนี่ยเห็นมาจึงบอกว่ามันกินปลาไม่พอโยมมันกินแมวอีกเห็นไหม นั่นแหละมันก็เหมือนเนี่ยนะเรากินแต่ น้ำพริกปักบุ้งอะไรก็ว่าไปมันก็คนบางคนมันก็อยากจะกินสารพัดกินนะใช่ไหมนั่นนะโยมงูก็เหมือนกัน ที่มันกินได้ใช่ไหมโยมมันก็อยากกินนั่นนะไอตัวเงินตัวทองก็เหมือนกันนะมันไปกินปลาดุกหรือไงทีนี้มันก็โดนแทงดินะตำตัวทำไส้มันหรือไงเราก็ไม่รู้ เฮ้ยทำไมมันนอนเฉยทำไมมันนอนเฉยน้ำตาไหลเราก็ว่ามันเป็นอะไรเนาะทำไมมันตายได้มันตายหลายตัวเหมือนกันนะมันคงพลาดท่าโยมเห็นไหมไม่มีใครไปตามมันเนาะเราก็สงสารมันเนาะเห็นไหมมีอยู่วันรถมันทับเอาทับเอา ไส้มันก็แตกออกมาเอาลงไปจับไปโรงพยาบาลเฮ้ยอย่าจับอย่าจับอย่าลงไป
รถมันกำลังวิ่งเยอะเดี๋ยวมันชนท้ายรถเราบอกนั่นน่ะเห็นมาเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมโยมมันเส้นในอะไรปิ่นเก้าจะไปทางท้องสนามหลวงทางนู้นมันก็รถเยอะใช่ไหมเย็นๆมันวิ่งตัดหน้าไม่พ้นเห็นไหมนั่นน่ะลงไปไม่ได้นะบางทีสงสารลงไปเบรกอะไรเงี้ยเห็นไหมเบรกกระชั้นชิดอะไรต่ออะไรต้องระวังนั่นน่ะมันเป็นเหตุทั้งนั้นเลยนะนั่นน่ะเห็นไหมรถชนกันสารพัดทุกวันทุกคืนน่ะพูดเหมือนของเล่นใช่ไหมมันไม่น่าจะชนกันนั่นน่ะเห็นไหมใหญ่แค่ไหนมันก็ชนกันเห็นไหมไอ้รถบรรทุกเห็นไหมวิ่งมามันเลี้ยวเร็วไปหน่อยไอ้รถพ่วงมันล้มดีไม่ไปทับไกลใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันจะเป็นได้นี่แหละอุบัติเหตุเรียกว่าอุบัติเหตุที่มันเจริญนี่แหละวัดของเราเนี่ยเห็นไหมมันเจริญดีวัดสังฆทานเจริญดีใช่ไหมโยมไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องรถชนกันไม่ต้องอะไรตีกันใช่ไหมไม่มีอุบัติเหตุในวัดเนี่ยบุญเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมไปจำมาจำครับเห็นไหมเอาให้มันเมาเถอะยังไม่เมาก็ตั้งหน้าไว้ก่อนแล้วจ้องว่าใครจะมามองหน้ากูนะใช่ไหมพอเมาขึ้นมาได้ที่แล้วเอาแล้วผ่านนะเห็นไหมนี่แหละเสือหมีหมาอะไรก็ว่าไปเถอะใช่ไหมมันเปลี่ยนไปหมดเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยมันเกิดจากใจทั้งนั้นเลยถ้าพวกนี้เปลี่ยนอารมณ์วัยรุ่นเปลี่ยนอารมณ์มาเข้าวัดพ่อแม่จะดีมากนี่นะเกิดจากพ่อแม่ไม่ถือศีลนั่นน่ะพ่อแม่ไม่ถือศีล5ไม่ทำนั่นน่ะเอาอย่างขนหนังใช่ไหมโยมก็นังก็บอกว่านี่แหละทำไว้เพื่อเขาจะได้ไม่ทำตามขนหนังที่ไหนได้เอาตามขนหนังใช่ไหมโยมมันผิดไปนั่นแหละเห็นไหมพระทำดีจะตายมันไม่ค่อยเอากันหรอกไอ้ที่ไม่ดีมันอย่าทำใช่ไหมโยมนั่นแหละเพราะอารมณ์ของเขาอารมณ์วัยรุ่นอารมณ์ของกรรมใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าพ่อแม่เป็นทุกข์นะหมดสมบัติก็เพราะลูกนะมันมาล้างผ่านใช่ไหมลูกลากลูกลอกลูกอะไรอ่ะใช่ไหมลูกลากลูกลอกลอกล่อให้พ่อแม่เสียทรัพย์นั่นน่ะใช่ไหมลากให้เข้าคุกเข้าตารางไปด้วยกันนะทั้งนั้นที่พ่อแม่ไม่ทำสักหน่อยมันลากให้พ่อแม่ไปเสียเงินนะโยมนะแล้วเราก็รักทับตายใช่ไหมลูกของเราใช่ไหมถ้าเราแต่งงานแล้วก็นั่นนะลูกของเรานะเราหลงรักเขาเขาไม่ได้หลงรักเราใช่ไหมนะเราไปหลงเขานะใช่ไหมไอ้แก้งกวางมันไปหลงเขามันก็ดูเรื่อยนะโบราณว่าไงทีนี้ก็เพลินมองเขาเพลินนะก็ผ่านก็มายิงเอาตายนั่นนะเห็นไหมมันเผลอสติใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะสติสำคัญสติภาวนาของเราเนี่ยนะโยมเนาะนี่เนี่ยที่ท่านบอกว่ากินข้าวคอยตายภาวนาคอยตายเนี่ยมันถูกเนาะนี่แหละนักบุญมีสมบัติแค่นี้แหละเนาะไม่ได้คอยจะตีกันคอยจะฆ่ากันเห็นไหมสาวๆที่ไหนมีอ้าวถ้าตำรวจไม่เห็นกูก็อยากจะฉุดจะฆ่ากันนั่นแหละมันถูกที่ไหนอะ
ถ้าเราโดนมั่งเราก็เสียใจนั่นน่ะเอ็นมานี่เนี่ยถึงว่าอย่าสร้างกรรมสร้างแต่ความดีดีกว่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะเอาทำเล็กทำน้อยก็เป็นบุญของเราใช่ไหมเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นน่ะที่บอกว่าไปทำกฐินกันนั่นน่ะใส่เอาไว้ออมสิน ในบ้านใช่ไหมปีนึงเราผ่าออกมาใช่ไหมใส่กระบอกเอาไว้เราได้ทําบุญเยอะเลยนะบางคนน่ะจะเป็นแม่ค้าเห็นไหมผ่ามาที30,000-40,000เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะค้าขายดีสมัยก่อนนะเห็นไหมสบายเห็นไหมทําบุญทั้งกะปีทําโรงทานก็ไม่กลัวจนเห็นไหม นั่นแหละเห็นไหมทำแล้วก็สนุกนะไปทำบุญกับหลวงปู่เจี๊ยะแกบอกว่าทอดทั้งวันไอ้ปลาเห็ดมันไม่หมดนะต้องแจกแม่ชีไปทำเองแม่ชีที่วัดป่าพรุ่งนี้จะได้ทำเห็นไหมมันบุญอัศจรรย์นะเทวดาก็มาช่วยเนาะเนี่ยเห็นไหมคนที่เขาตั้งใจ เสียสละมันเป็นอย่างนี้แหละโยมโอ้ยเรานี่มันบ้าบุญไอ้เรานี่มันงกบุญอะไรต่ออะไรช่างมันเนอะดีกับงกบาปใช่ไหมโยม ถ้างกบาปเราแย่เลยใช่ไหมไปเป็นปลาไหลก็ดีไปเป็นงูนอนอยู่ในน้ำนอนอยู่ในน้ำคำอนาคอนด้าที่เขาตายน้ำแห้งกันนอนอยู่ในน้ำคำ จระเข้เห็นไหมไปเป็นจระเข้เป็นไอ้ตัวฮิปโปเห็นไหมน้ำก็ไม่มีหน้าแรงเห็นไหมลำบากเห็นไหมจะไปกินน้ำตะลาตีเห็นไหมมันก็จะกินกันนั่นน่ะไอ้จระเข้ก็จะกินกวางจะกินหมูนั่นน่ะเห็นไหมตาลพัดเนี่ยเบียดเบียนกันถ้าเราเป็นเห็นไหมเป็นนักบวชเป็น คนปฏิบัติทำนี่เราคอยบุญของเราที่เราปฏิบัติใช่ไหมบุญของเราทุกวันเนี่ยมัจจุราชจะได้ไม่มาจับตัวเราเหมือนในไอ้ปลาน้ำแห้งไอ้สัตว์น้ำแห้งนั่นน่ะใช่ไหมต่างประเทศพอถึงปีลำบากเห็นไหมนั่นน่ะเพราะมัวเมา มัวเมาจึงไปเป็นเก้งเป็นวางเป็นถึงโตอะไรก็ไปเถอะนั่นแหละพอพูดไม่ได้พ่อแม่ว่าไม่ฟังนะใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยเราลองนึกดูทีนี้เราลองไม่ต้องไปอะไรใช่ไหมไม่ต้องไปพิจารณาที่ไหนเนี่ยพิจารณาขันธ์ห้าเราไว้เนี่ยดูขันธ์ห้าเรา นั่นหลวงพ่อสนองเห็นไหมตอนจะตายท่านเทศโอ้เทศหลายๆชั่วโมงอ๋ออัดเอาไว้เพราะว่าท่านฝากเอาไว้เมตตาท่านบอกเราก็ไม่ได้จะเสียใจใช่ไหมแม่ทัพเนี่ยเห็นไหมผู้ว่าจะตายอย่างเงี้ยจะไปบอกก็ไม่ได้ใช่ไหม เหมือนในพลจะตายบอกไอ้พวกทหารเล็กๆก็ไม่ได้ใจเสียสิต้องทำใจแข็งใช่ไหมนั่นน่ะอดทนนั่นน่ะพระอรหันต์เป็นยอดอดทนนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นเราได้จำไว้เลยนะถ้าเราจะไปคิดไปทางอื่นอย่าไปเลยมันไม่มีทบวงไหนหรอก ที่จะมีความสุขเท่ากับทบวงพุทธศาสนาภาวนาใช่ไหมโยมนั่นน่ะมาวัดยังมีคนให้ข้าวกินนะไปทบวงไหนเขาไล่เลยไม่มียศไม่มีศักดิ์เขาไม่มองเลยใช่ไหมของานทำก็ไม่ได้เห็นไหมเขาก็ไม่ได้ช่วยอีกเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราได้นึกนะโยม
นึกพิจารณาโยมความดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะโยมนะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเหนือแล้วเหนือบุญเหนือบาปไปแล้วใช่ไหมนั่นนะท่านเหมือนว่าไม่ท่านไม่ลำบากแล้วแต่ท่านก็ช่วยหมู่คณะนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆทุกองค์ท่านทำไว้ทำไมนั่นแหละนั่นแหละก็บุญไปไงหลวงปู่บอกนั่นแหละบุญเราได้ทำมาไว้เป็นนิมิตนะนิมิตของเรานิมิตทางใจเนี่ยฝากธนาคารไว้ภาวนาฝากธนาคารไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์นะไม่ให้ใจเราเห็นไหมไปเกาะบาปนั่นแหละเหมือนสนิมเกาะใจเรานั่นแหละบางคนทีนี้เราไม่มีสนิมนั่นแหละเราก็มีความสุขสินะโยมเนี่ยตาเราเห็นไหมอายุมากแล้วตามองนาฬิกายังไม่ค่อยจะเห็นเนี่ย มันใกล้เที่ยงแล้วละมั้งนั่นแหละนายโยมเนาะโอ้คุณยายไปไหนอ่ะคุณยายอ่ะเห็นมาออกไปแล้วก็ขอให้เป็นนางฟ้าเป็นสาวเลยนะยายยายนะแม่มันไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยยายนี่แหละเข้าตำราเห็นมาแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวเห็นไหมเดินคนเดียวนี่แหละเป็นนิมิตเนี่ยสมบัติยายายใช่ไหมถ้าเราไม่ตายนะเราจะได้สมบัติแบบนี้ทุกคนสาธุเอาขอให้มีความสุขนะยอมนะนี่นะ สมบัติปู่ย่าตาชวดเป็นล้านล้านปีไม่ใช่2,000ปีมนุษย์นี่เกิดมาเห็นมาไม่งั้นฝรั่งมันจะพูดเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านปีเห็นมานั่นแหละนะคุณโยมเนาะขอให้มีความสุขความเจริญเนาะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไปทอดกฐินกันกับท่านอาจารย์เจ้าคุณอารมณ์กฎอะไรนั่นน่ะก็ขอให้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั่นน่ะนั่นแหละมาอยู่เราก็ได้ช่วยสมเคราะห์โลกนั่นน่ะเห็นไหมทำตามหลวงตามหาบัวกันนั่นน่ะเห็นไหมขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคันมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุคิดไม่ดีก็ขอให้คืนมา นะขอให้คืนมาทางดีให้นั่นแหละให้ใจดีเหมือนพวกหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเนาะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของวัดสังฆทานเราหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะน้ำเสียงของท่านเมตตาฟังแล้วก็เข้าไปมีความรู้สึกว่าเราปิตินะคะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ถือโอกาสนะคะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็จะมีงานพิธีมุทิตาจิตหลวงพ่อด้วยนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะคะในวันที่16ธันวาคมค่ะเอาใบบังสกุลใส่ที่ขันเลยค่ะปัจจัยใส่นี่ค่ะค่ะก็หลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะเราก็จะมีงานมุทิตาสักการะกันที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลนะคะในวันที่16ธันวาคมนะคะ2561ซึ่งสิริรวมอายุหลวงพ่อนะคะ71ปี
44พรรษาแล้วค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญก็จะมีการไปปฏิบัติธรรมที่ธรรมชัยสิริมงคลด้วยวันที่9ถึง16แล้ววันที่16ก็จะมีงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อสามารถด้วยนะคะค่ะโอกาสต่อไปนะคะก็ท่านใดที่จะถวายสังฆทานนะคะเดี๋ยวมาเอามากล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกันตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านใดที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะก็ขอเรียนเชิญนำมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็อย่างที่ดิฉันแจ้งให้ทราบนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่ของวัดสังฆทานเรานะคะท่านก็อยู่เคียงคู่กับหลวงพ่อสามหลวงพ่อสนองมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เมตตากับพวกเราทุกๆคนนะคะจะเห็นได้ว่าอายุของท่าน71ปีนะคะพรรษา44พรรษานะคะหายากมากๆเลยนะคะที่นะคะครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาถึง44พรรษาค่ะใบบางสกุลนะคะเขียนกระดาษเปล่าๆนี้ก็ได้นะคะเขียนชื่อแล้วเดี๋ยวรีบไปเขียนนะคะเพราะเดี๋ยวจะเป็นการบางสกุลต่อไปนะคะช่วงนี้นะคะก็ขอโมทนาสาธุสำหรับทุกๆท่านนะคะที่ได้ร่วมกันถวายสังฆทานนะคะก็เป็นภารวัตปัจจัยเนาะทำแล้วก็อธิษฐานจิตเราก็จะได้บุญนั้นบุญนั้นก็สำเร็จนะคะกับตัวเราครอบครัวของเราแล้วก็ญาติผู้ล่วงลับหรือว่าผู้ที่เราอธิษฐานจิตถึงนะคะก็ขอโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะท่านใดที่จะเขียนใบบางสกุลนะคะจะอยู่ที่ซุ้มทำบุญนะคะยังพอมีเวลาอีกสักนิดหน่อยนะคะสักนิดหน่อยนะคะที่จะได้มา เขียนแล้วก็นำมาใส่ที่ขันนี้เดี๋ยวพระคุณเจ้าจะสวดบางสกุลให้นะคะค่ะขอโมทนาสาธุนะคะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะไม้กวาดทำได้ไหมได้ค่ะไม้กวาดเนี่ยใช้มากมากเลยทีเดียวนะคะไม้กวาดทั้งไม้กวาดแข็งไม้กวาดอ่อนนะคะก็มาถามว่าเอ๊ะเอาอุปกรณ์เครื่องทำความสะอาดมาเป็นสังฆทานได้ไหมได้หมดทุกอย่างนะคะแต่ช่วงที่เราเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยของทานก็จะไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะเป็นการถวายในช่วงเช้านะคะค่ะสำหรับบุญนะคะจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบท่านที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะก็ร่วมบุญไปกับท่านเจ้าคุณอลงกฎนะคะดิฉันนับได้ณขณะนี้นะคะได้ 6,000 บาทค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุนะคะส่วนบุญของหลวงปู่บุญยฤทธิ์นะคะก็จะอยู่ที่ 2,500 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็จะมีของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอันนี้เสริมไปนะคะเพราะว่าวันเสาร์จะมีการมอบกันนะคะทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็จะมารับมอบจากพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนซึ่งเราก็จากตู้ที่ตั้งไว้นะคะก็ได้ถึง2เครื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกาชาดจังหวัดก็ร่วมอีก3เครื่องนะคะก็เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดโรคหัวใจนั่นเองนะคะค่ะก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะค่ะก็ขอโมทนาสาธุนะคะค่ะค่ะขอโมทนาสาธุค่ะเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะบังสกุลแล้วก็เราก็รับพรกันปัจจัยใส่นี่นะคะปัจจัยใส่ที่ขันทองนะคะแล้วก็รายชื่อผู้ร่วงรับที่เราจะทำบุญถึงนะคะก็ใส่ที่ขันที่อยู่หน้าพระคุณเจ้านะคะปัจจัยใส่ขันทองเลยค่ะ
อ๋อได้ค่ะได้ค่ะโมทนาสาธุค่ะ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 ไม่เป็นไรค่ะได้ได้ค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะทำอะไรบ้างเอ่ยจ้ะจ้ะค่ะโมทนาค่ะข้าไฟให้เราเนี่ยมันนิสัยเกรงใจเกรงใจมาต้องกระเด็กบุพชันทองเลยค่ะถ้าไปทำงานบ้านใครไม่ทำงานกินข้าวไม่ลงแล้วก็นอนนอนก็เหมือนกันนะลุกขึ้นมาดึกดึกมาเดินไปห้องน้ำอะไรต่ออะไรเกรงใจไปหมดอ่ะกลัวว่าเราจะไปลักขโมยอะไรต่ออะไรมีนิสัยเกรงใจพอเราบวชมาทำมุทิตาทำไมไม่ทำที่นี่บอกว่าเกรงใจเกรงใจครูบาอาจารย์เราก็ไปอาศัยทำข้างนอกใช่ไหมโยมอาตมาเป็นพระที่เกรงใจคนนั่นนะโยมนะไม่อยากให้หมู่คณะลำบากใจมันเป็นอย่างนั้นถึงแค่ว่าทำไมไม่ทำที่นี่บอกว่าเป็นคนขี้เกรงใจคนนะโยมนั่นนะญาติๆจนรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเราไม่สนใจมาตั้งแต่เด็กๆเรานับตังเองจะขายเองทอนตังเองหมดได้มาเพราะว่าไม่ใช่ของเราเรากลัวบาปเกรงใจนั่นนะเห็นมาจนญาติๆบอกโอ้ยเขาอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่สนใจตังเป็นถังเย็นๆนะพอตอนเย็นตังเป็นถังนั่นน่ะเราก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่รู้มันเป็นยังไงมันไม่ใช่ของเรานั่นน่ะนโยมเนาะนั่นน่ะจึงแต่ยอมจะได้รู้นั่นน่ะ เพราะว่าคนไหนทำบุญหลวงพ่อสนองบอกว่าเขามีพระคุณกับเราเราจำได้หมดนะแต่เราทำให้ใครเราไม่ต้องไปจำเอาไว้นะใครมาใครมีพระคุณเราไม่ลืมนั่นนะเราไม่ลืมเหมือนครูบาอาจารย์นั้นสอนไว้อย่างเงี้ยนั่นนะ ไม่เอาตังไปนู่นไปเอาตังไปนู่นนะสาธุนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วตั้งมีอันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งทั้งการทั้งหลายทั้งหลายเป็นสุขสาธุสาธุสาธุค่ะนี่แหละที่บอกว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ได้เอาไปสร้างทานบารมีของเราเราไปเกิดที่ไหนก็ขอใหเราไม่จนไม่ยากไม่จนนั่นน่ะไม่ทุกข์ไม่ยากเนาะยะถาวะลีวาปุราปะลิปุเรนติสาสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นยิชิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีปะเมวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยถาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติละโสยถาเหม
เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเดี๋ยวมาร่วมกันแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยาคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะคะ
ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ